ชวนทวงกลางสภาถามรัฐบาล2กระทู้นานครึ่งปีแต่ยังไร้คำตอบการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 16:20 นชวนทวงกลางสภาหลังถามไป2กระทู้นานครึ่งปีแต่ยังไร้คำตอบจากรัฐบาลด้านวันนอยังไม่ใช่ตอบในราชกิจจาแล้วคิดว่าไม่สำคัญจะตอบเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมโดยภายหลังพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาเสร็จสิ้นนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้สอบถามถึงกระทู้ถามที่ผู้ถามขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาว่าขอให้รัฐบาลได้เร่งรัดเนื่องจากมีบางกระทู้ที่ตนได้ส่งไปสอบถามประมาณครึ่งปีแล้วและยังไม่ได้รับคำตอบจึงขอให้ทางสภาได้ติดตามด้วยอีกทั้งขอฝากถึงส.ส.ซีกรัฐบาลให้ช่วยตามกระทู้ถามที่ขอให้รัฐบาลตอบในราชกิจจานุเบกษาด้วยเพราะเป็นกระทู้ถามที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและรัฐมนตรีก็มีเวลาในการพิจารณากระทู้แต่ละเรื่องทำให้สามารถตอบกระทู้ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพราะมีเวลาพิจารณาข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องเดินทางมาตอบกระทู้ไม่สิ้นเปลืองเวลาของการประชุมสภาอีกด้วยนายชวนกล่าวขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการติดตามทวงถามและขอให้สำนักงานเลขาแจ้งกลับมาที่ตนเพื่อแจ้งให้กับผู้ตั้งกระทู้ถามพร้อมกำชับไปยังรัฐบาลว่าขอให้ตอบภายในระยะเวลาอันสมควรเมื่อมีข้อมูลแล้วเพราะผู้ถามและประชาชนกำลังติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าตอบในราชกิจจาแล้วคิดว่าไม่สำคัญจะตอบเมื่อไหร่ก็ได้ตนก็มองว่าสำคัญทุกกระทู้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชวนได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีโดยขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา2เรื่องคือสอบถามถึงเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปีเหลงจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2547เมื่อวันที่27ธันวาคม2566ส่วนกระทู้ที่2ได้ถามถึงขั้นตอนและกระบวนการในการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใช้เวลานานกว่าปกติเมื่อวันที่31มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อที่165นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ถูกตั้งกระทู้ถามต้องดำเนินการตอบภายใน30วันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหากไม่สามารถตอบภายในกำหนดเวลาต้องแจ้งเหตุขัดข้องพร้อมกำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดJK Rowling จวก IOC ปล่อยนักมวยไม่ผ่านตรวจเพศขึ้นมาอัดหน้านักชกหญิงในโอลิมปิกวันที่1สิงหาคม2567 22:49 JK Rowling นักเขียนนิยายดังแฮร์รี่พอตเตอร์ออกในมาจวก IOC หลังปล่อยนักมวยไม่ผ่านตรวจเพศขึ้นมาอัดหน้านักชกหญิงในโอลิมปิกความเคลื่อนไหวมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อ1สิงหาคมรุ่น66กิโลกรัมรอบ16คนสุดท้ายระหว่างอีมานเคลิฟนักชกแอลจีเรียกับแองเจล่าคารินีนักชกอิตาลีแต่ประเด็นดราม่าคืออีมานคาลิฟคือนักมวยที่ผ่านการทดสอบระดับฮอร์โมนเพศชายหรือเทโทสเตอโรนสูงกว่าปกติและเพิ่งถูกปรับแพ้ในการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023มาทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ถึงความเหมาะสมซึ่งผลการแข่งขันคือคารินีเป็นฝ่ายขอยอมแพ้หลังชกไปได้แค่46
วินาทีของยกแรกหลังถูกหมัดของเคลิฟอัดเข้าที่จมูกอย่างแรงจนไม่สามารถชกต่อได้ก่อนที่เจ้าตัวจะคลุกเข่าร้องไห้ด้วยความเสียใจทำให้แฟนมวยต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักฝ่ายจัดที่ปล่อยให้นักชกที่เคยเป็นผู้ชายมาชกกับผู้หญิงแท้ๆล่าสุดเจเคโรลิงนักเขียนนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X อย่างไม่พอใจดังนี้นักมวยหญิงเธอถูกพรากทุกสิ่งที่เธอได้ฝึกฝนทุ่มเทมาเพียงเพราะคุณยอมให้นักมวยชายขึ้นสังเวียนสู้กับเธอจะมีภาพไหนที่สรุปได้ถึงการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเพศเท่าเทียมของเราได้ดีกว่านี้อีกหรือไม่รอยยิ้มเย้ยของผู้ชายที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันกีฬาที่เกลียดชังผู้หญิงและเพลิดเพลินกับความทุกข์ทรมานของผู้หญิงที่เขาเพิ่งต่อยเธอเข้าที่ศีรษะและความทะเยอทะยานในชีวิตของเธอที่เพิ่งถูกทำลายไปราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งยกเลิกการห้ามขายเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อดังเด่นออนไลน์วันที่1สิงหาคม2567 11:45 น.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งยกเลิกจำหน่ายอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เครื่องกรองน้ำเครื่องล้างจานตู้กดน้ำร้อนเครื่องฟอกอากาศ2ยี่ห้อดังเมื่อวันที่1สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการเรื่องการยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC อาทิเครื่องกรองน้ำเครื่องล้างจานตู้กดน้ำร้อนเครื่องฟอกอากาศของบริษัทมาซูมาประเทศไทยจำกัดบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดและบริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดดังนี้ภาพชุดปารีสเกมจันแจ่มฮึดสู้เข้ารอบวิวกุลวุฒิเฉือนชนะญี่ปุ่นกีฬา1สิงหาคม2567 18:18 น.การแข่งขันแบดมินตันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิวกุลวุฒิวิทิตสารมือ8ของโลกเฉือนชนะเคนตะนิชิโมโตะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เกมการแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหวานจุธามาศรักษัตชกชนะซาบีนาโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถาน 5-0 เสียงรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนวีจันแจ่มสุวรรณเพ็งชกชนะบริกิตเอ็มบาบีจากดีอาร์คองโก 4-1 เสียงไทยแลนด์คุณลาวูดวิทัยซานเพลย์อเกนส์เจแปนส์เคนต้านิชิโมโต้ดูริ่งแดมเมนซิงเกิลแบดมินตันราวออฟ16แมตช์แอดเดอร์2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเทิร์สเดย์ออก1 2024อินปารีสฟรานซ์AP Photo ดีต้าอลังการา Thailand's คุณลาวูดวิทัยซาน Celebrate After Defeating Japan's Kenta Nishimoto During Damen's Single Badminton Round of 16 Match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1 2024 In Paris France AP Photo ดีต้าอลังการาThailand ยานยาเอ็มสุวรรณาเฟงไรท์ Celebrate After Defeating Democratic Republic of the Congo's Brigitte Ngbabi in the Women's 66 กิโลกรัม Preliminary Boxing Match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1 2024 in Paris, France AP Photo John Locherปารีส2024โอลิมปิกบ็อกซิ่งวีเมนส์66กิโลกรัมพรีลิมราวออฟ16นอตปารีสอารีนาวิลพินเต้ฟรานซ์ออกัส 01 2024
ยันยาเอ็มสุวรรณาเฟงออฟไทยแลนด์รีแอคอัฟเตอร์วินนิ่งเฮอร์ไฟท์อะเกนส์บรายิเต้อึงบาร์บี้ออฟเดโมแครติกรีพับลิกออฟคองโกรอยเตอร์ไอซาเบลอินแฟนเตสปารีส2024โอลิมปิกบ็อกซิ่งวีเมนส์50กิโลกรัมพรีลิมราวออฟ16นอตปารีสอารีนาวิลพินเต้ฟรานซ์ออกัส01/2024จุดแฮมแมทรักแซดออฟไทยแลนด์อินแอคชั่นอะเกนส์ซาบีนาโบโบคูโลวาออฟอุซเบกิสถานรอยเตอร์ไอซาเบลอินแฟนเตสอุซเบกิสถานซาบีนาโบโบคูโลวาเลฟไฟท์ไทยแลนด์จุดแฮมแมทรักแซดอินเดวิเมนส์50กิโลกรัมพรีลิมินารีบ็อกซิ่งแมตช์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเทิร์สเดย์ออก1/2024อินปารีสฟรานซ์ AP Photo จอห์นโลเชอร์ไทยแลนด์จุดแฮมแมทรักแซดCelebrate after defeating Uzbekistan Sabina Bobokulova in the women's 50 kg preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1/2024 in Paris, France AP Photo John Locher